ก้าวเข้ามาด้วยเหตุพวกวันเป็นทนายความที่เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาตั้งแต่ปี2521ครับในราชการเงินทุนครับหลังจากนั้นก็เอาแบบสั้นๆแล้วกันนะว่าก็เริ่มทดสอบการลงทุนของตนเองด้วยความกระหายใคร่รู้ว่ามันเป็นยังไงพอทำๆแล้วก็รู้สึกมันก็ดูดีนะครับเพราะว่าก็ถือว่าพอมีกำไรก็ย่ามใจอย่างนั้นแล้วก็ลงทุนด้วยเรื่อยมาประกอบกับความเป็นนักกฎหมายครับเป็นทนายความเนี่ยก็ทำให้มีเหตุที่จะต้องสัมผัสเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ยิ่งในช่วงต้นที่ผมทำคดีเรื่องหุ้นเยอะที่สุดในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็ทำให้มีบริษัทซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนทั้งหลายเนี่ยก็เริ่มเป็นที่รู้จักครับก็เข้ามาหาลือขอแนวทางบ้างวิธีการขอเรียนรู้ปรึกษาในเรื่องวิธีการที่จะสร้างโมเดลเพื่อทำให้ธุรกิจตัวเองเติบโตแล้วก็มีมูลค่าที่เหมาะสมในตลาดก็เลยเป็นเหตุให้มีโอกาสเกี่ยวข้องอยู่เรื่อยๆสุดท้ายเลยกลายเป็นขาประจำการลงทุนในตลาดทรัพย์นี่เข้าปีที่เท่าไหร่แล้วล่ะโอ้37 ปี37 ปีแล้วนะ7 ปีแล้วที่21จริงทฤษฎีมันมีหลายทฤษฎีมาแล้วแต่ละคนก็ยึดถือทฤษฎีที่แตกต่างกันครับพวกVI ก็มีทฤษฎีนะครับซึ่งถือว่าเป็นทฤษฎีที่ดีนะส่วนนักลงทุนทั่วไปที่ครับไม่ทราบว่าจะแตกต่างกับผู้อื่นหรือไม่นะฮะแต่ก็เป็นสไตล์ที่ถูกเพื่อนๆเรียกว่าเป็นพวก high risk high return อ่ะเพื่อการคือหมายเพื่อแบบใจกล้า ลงทุนในธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงแต่ถ้าเกิดว่ามัน success ก็จะมีผลตอบแทนกลับมาสูงเพื่อนๆนักทุนก็ชอบเรียกว่าเป็นมือพวกชอบลงทุนแบบ high risk high return ครับการลงก็คือลงทุนในหุ้นที่มีโอกาสการเทิร์นอาราวใช่ไหมใช่ครับอย่างนี้เห็นว่าก่อนหน้านี้เองคุณวิชัยก็เข้าไปถือหุ้นอันดับต้นๆด้วยตรงนี้เป็นการเข้าไปเพื่อเป็นการทำให้ธุรกิจมันดีขึ้นไหมฮะหรือว่าเป็นการเข้าไปลงทุนในปกติจริงๆก็ไม่ได้มุ่งหวังที่ให้เป็นลำดับที่เท่าไหร่หรอกนะครับก็จริงๆแล้วพยายามจะลดระดับตัวเองลงเรื่อยๆครับด้วยการให้เปิดโอกาสให้เพื่อนๆน้องๆหรือเครือญาติที่เขาทำธุรกิจอยู่เขาได้มีสามารถสร้างผลตอบแทนจากตลาดหลักทรัพย์ด้วยตนเองผมอายุก็มากแล้วก็ไม่อยากที่จะโดดเด่นเป็นพระเอกอยู่เรื่อยๆไม่เอาเดี๋ยวคนก็หมั่นไส้เอาว่าหลังจากที่เราถูกเนมว่าเป็นมือต้นๆในตลาดแล้วเนี่ยผมก็ถอยตัวเองลงนิดนึงนะฮะก็เป็นลักษณะของการชี้แนะให้ผู้อื่นลงทุนบ้างตัวเองก็ลงทุนบ้างแต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องการลงไปส่วนราวบิสเนสเนี่ยก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องลงเองแต่โชคดีที่เรามีน้องทุนที่เป็นคล้ายๆเป็นแฟนคลับที่เวลาคุณวิชัยจะไปลงท่านไหนขอไปด้วยนะอะไรเงี้ยก็คนกลุ่มนี้ก็จะมีอยู่เยอะหน่อยเขาก็จะลงทุนร่วมกับคุณวิชัยในหลายๆเรื่องแล้วก็เวลาลงทุนร่วมกันแล้วถ้าเกิดเป็นผลดีจำนวนแฟนคลับก็จะขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยไม่ได้ตั้งใจนะโดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งผมก็เป็นคนที่เวลคัมกับเพื่อนๆทุกคนอยู่แล้วใครเข้ามาก็ขอความช่วยเหลือหรือขอร่วมทำธุรกิจอะไรด้วยเนี่ยผมก็ปฏิเสธคนไม่ค่อยเป็นแต่ก็จะชี้แนะไปตามข้อมูลความถูกต้องความเหมาะสมแรกเลยนะฮะที่ต้องคำนึงถึงเราพยายามจะ verify ธุรกิจที่ภายใต้ความเสี่ยงเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยเนี่ยเสี่ยงน้อยก็คือธุรกิจประเภทที่อิงอยู่กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจของชาติผมก็จะมีทีมที่จะคอยติดตามอ่านแผนธุรกิจแล้วก็ยุทธศาสตร์ของบ้านเมืองในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปอะไรก็ตามที่ธุรกิจใดก็ตามที่สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาของรัฐเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงน้อยครับถูกไหมฮะแต่ธุรกิจที่จะมีความเสี่ยงสูงมันมักจะเป็นธุรกิจที่ยังไม่มีตัวชี้วัดอนาคต
ที่แน่นอนแต่ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งไม่ดีนะเป็นสิ่งที่ดีบางครั้งใช้หลักการในเรื่องหลักเศรษฐศาสตร์ทั่วไปก็ใช้ได้หรือว่าใช้หลักเศรษฐกิจภูมิภาคก็ได้ว่าตอนนี้ทั้งภูมิภาคเอเชียเราเนี่ยกำลังเติบโตไปทางไหนซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่มาช่วยทำให้เราวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะในเบื้องต้นได้แต่จะเห็นสังเกตเห็นว่าที่ผ่านมาผมก็พยายามจะเกาะอยู่ตรงนี้ให้อยู่ใกล้ๆกับนโยบายนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติครับในกลุ่มหนึ่งฮะที่ไม่ได้เกาะกับแนวนโยบายก็ใช้อะไรพิจารณาในการลงทุนเราคือเนื่องจากว่าเรามีทีมงานที่หลากหลายในการที่จะช่วยกันคิดช่วยกันอ่านช่วยกันวางแผนอนาคตร่วมกันเนี่ยก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็สืบเนื่องมาจากที่เมื่อกี้บอกว่าก็เริ่มมีแฟนคลับมากขึ้นก็แฟนคลับบางคนก็มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านหนึ่งด้านใดก็จะพบปะพูดคุยกันแล้วก็วางแผนอนาคตร่วมกันในการลงทุนธุรกิจที่ไม่ได้ยึดโยงอยู่กับภาครัฐสักเท่าไหร่นะแต่ส่วนใหญ่ก็จะยึดโยงอยู่กับตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจเช่นปีนี้ประเทศมีโกรธทั้งน้อยแค่ไหนเพียงใดหรือทั้งภูมิภาคเนี้ยอาเซียนเนี่ยมีโกรธแค่ไหนเพียงใดและเซกเตอร์ที่เป็นโกรธจริงๆของภูมิภาคเนี่ยคือเซกเตอร์ไหนขณะเดียวกันก็เราก็จะติดตามไอ้ข้อมูลข่าวสารภายนอกด้วยว่าสิ่งไหนเป็นธุรกิจใดเป็นธุรกิจที่เริ่มทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางสนามการค้าอย่างจะเห็นว่าถึงเรื่องไอทีที่ไอทีเปลี่ยนบ่อยเนี่ยทำให้เกิด diversify บ่อยทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาอยู่เสมอเพราะมันเปลี่ยนแปลงบ่อยเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่านักทุนเราก็ดีหรือว่าผู้ประกอบการในแต่ละภาคส่วนเนี่ยก็ไม่ได้หยุดนิ่งที่จะทำการพัฒนาตนเองเราก็มองตรงพัฒนาการตรงนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าตรงนี้ต้องใช้ข้อมูลที่กว้างมากซึ่งผมว่ามันก็ถ้าใครที่ได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ก็จะมีความสุขนะคือได้มองเห็นวิวัฒนาการของประเทศของภูมิภาคของโลกที่ตะวันออกที่ตะวันตกแบบนี้เราก็ดูวิเคราะห์ตัวชีวัดอื่นๆที่มีอยู่เป็นปัจจัยรอบๆครับให้คุณวิชัยครับเห็นก่อนหน้านี้ก็บอกว่ามีฉายาให้คุณวิชัยว่าราชาเทคโอเวอร์หมื่นล้านตรงนี้เองการเข้าไปลงทุนเนี่ยต้องคำนึงไหมฮะว่าจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่งหรือว่ากำหนดแนวนโยบายของบริษัทนั้นๆอะไรเงี้ยผมไม่อยากถูกขนานนามว่าเป็นราชาเทคโอเวอร์นะครับแต่ผมพูดว่าอย่างนี้คือในการเข้าไปถือหุ้นในธุรกิจใดเนี่ยเราจะหรือเลี่ยงการฮอสไทล์นะคือการครอบงำพฤติการที่ไม่เป็นมิตรเราจะหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้เพราะส่วนใหญ่ที่ผมจะเข้าไปลงทุนนะมักจะได้รับคำเชื้อเชิญหรือว่าหารือร่วมกันว่าอยากจะให้คุณวิชัยเข้าไปเกี่ยวข้องในรูปแบบไหนครับแต่ปัจจุบันเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าไม่ได้นิดว่าจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สุดครับนะพอเรากำหนดตัวเองให้เป็นเพียงแค่อินเวสเตอร์แล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกผ่อนคลายเมื่อเราไม่ใช่เป็นโอเปอเรเตอร์ถ้าโอเปอเรเตอร์เวลาเข้าไปฉันต้องบริหารให้ได้อย่างนี้แล้วก็มักจะต้องมีเงื่อนไขเสมอว่าฉันต้องไปพูดถึงหุ้นใหญ่ที่สุดเท่านั้นเท่านี้นะแต่พอเราวางโพซิชันตัวเองใหม่เป็นอินเวสเตอร์เป็นเพียวรีอินเวสเตอร์เนี่ยทำให้คุยง่ายนะคือคนที่เราเข้าไปจอยด้วยนะทุกคนยังต้องบริหารจัดการอยู่นะคุณวิชัยแค่เป็นตัวเสริมที่ทำให้เกิดแวดเด็ดขึ้นในอนาคตเท่านั้นเองด้วยสายประสบการณ์และสายในเบิร์กที่มีอยู่ครับนะเพราะฉะนั้นก็ยืนยันฝากเพื่อนๆที่เป็นนักลงทุนและดูรายการนี้อยู่นะว่าคุณวิชัยไม่ใช่นักเทคโอเวอร์นะแต่ว่าเป็นนักลงทุนที่คิดว่าพอจะมีประสบการณ์ที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอยู่หรือกำลังจะจดทะเบียนเนี่ยได้ในระดับหนึ่งครับอันนี้ผมถามในแง่มุมที่คุณวิชัยมีการลงทุนในบริษัทจดทะเบียน คุณวิชัยมองธุรกิจในมือตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะสำหรับอนาคตเองที่ไปลงทุนอย่างเช่น TWZ Ford คือจริงๆทุกบริษัทจดทะเบียนที่เข้าไปลงทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมเนี่ยนะครับ
ก็วันนี้ก็คงจะพูดได้ว่ามันคงไม่มีอะไรที่สวยหรูไปหมดทุกอย่างแต่ว่าพูดได้เลยว่าเพียงส่วนน้อยบางส่วนที่อาจจะต้องมีการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมซึ่งก็บอกได้เลยว่าทุกส่วนที่ลงไปเนี่ยมีแผนไว้ให้หมดแล้วคิดแผนไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วรอจังหวะเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นเองทำให้มีความเสี่ยงน้อยที่สุดนั่นก็คือการพยายามเกาะอิงธุรกิจนะซึ่งเป็นธุรกิจแนวทางที่สอดคล้องกับแนวทางนโยบายไว้ก่อนซึ่งอย่างจะเห็นว่าตอนนี้พอรัฐบาลประกาศเรื่องดิจิทัลเอคอนมีนี่นะฮะแล้วก็มีการไปลงทุนไว้อีกบางบริษัทซึ่งเป็นบริษัทผมว่าก็คงยังไม่ได้มีการแถลงข่าวเปิดตัวอะไรแต่ว่าจะเป็นบริษัทที่สอดรับกับนโยบายพูดถึงเรื่องโลจิสติกเนี่ยก็เราก็เริ่มมีการพูดคุยที่จะเพราะว่าธุรกิจโลจิสติกที่ดีเนี่ยจะสามารถลดต้นทุนของประเทศลงได้อย่างมากมายมหาศาลผมคิดว่าอันนี้เป็นความจำเป็นของชาติผมก็ได้ไปเจรจาไปพูดคุยไปกับทางบริษัทจดทะเบียนและกำลังจะจดทะเบียนบางบริษัทเพื่อที่จะเข้าไปร่วมลงทุนแล้วก็ร่วมพัฒนาธุรกิจเขาให้เป็นธุรกิจที่เติบโตยิ่งใหญ่ได้ต่อไปเราพยายามลดความเสี่ยงด้วยวิธีนี้นะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการลดความเสี่ยงจะทำให้เราไม่กล้าที่จะลงทุนนอกเหนือจากสิ่งเหล่านี้เลยไม่ใช่ความจริงเราก็มีธุรกิจที่เราลงทุนไปบ้างแล้วและเตรียมการลงทุนเพื่อที่จะสร้างแนวทางใหม่ๆให้กับบริษัทจดทะเบียนเหล่านั้นก็ไม่อยากให้นักทุนมองแต่เรื่อง high risk high return อย่างเดียวนะครับไม่ต้องเอาอย่าง ไม่ต้องเอาอย่างคุณวิชัย เพราะว่ามันมีปัจจัยที่ต้องคำนึงถึง เยอะมากเป็นก็ถ้าหากว่าเรารับธุรกิจที่มีความเสี่ยงเข้ามาแล้วเราไม่สามารถทำได้ตามแผนมันก็จะกลายเป็น low return หรือก็ no return ก็ไม่แน่คือไม่ได้ return กลับมาเลยไม่ได้ return กลับมาเลยแล้วบอกว่าความเสี่ยงนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนควรจะต้องเลือกนะครับควรจะต้องเลือกก็ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงครับทำตัวเป็น VI อ่ะปลอดภัยที่สุดมองปัจจัยพื้นฐานแล้วก็มองว่าบริษัทจะสามารถเติบโตไปได้ต่อไปแค่ไหนเพียงใดหรือไม่มีโกรธไหมกำไรสม่ำเสมอหรือเปล่านะพวกนี้เป็นปัจจัยที่ทาง VI เขามองกันก็อยากให้นักลงทุนโดยเฉพาะหน้าใหม่นี่พยายาม follow ตามแนวทางของทางกลุ่ม VI เขาเป็นการดีที่สุดครับทางเลือกทางนี้ครับผมถามถึงในภาพของตลาดหุ้นในปัจจุบันนิดนึงฮะว่าตลาดหุ้นปัจจุบันเองความผันผวนก็ค่อนข้างมีสูงนักลงทุนเองก็ตื่นตระหนกว่าจะยังไงดีตรงนี้คุณวิชัยมองโอกาสในการลงทุนในตลาดหุ้นเป็นอย่างไรบ้างครับผมมองว่าอย่างนี้นะครับว่าตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยคือตอนนี้สภาพคล่องบ้านเรามันเยอะนะฮะเม็ดเงินที่เป็นเงินออมหรือว่าเงินที่นักลงทุนเองเก็บสะสมไว้ยังไม่ค่อยกล้าลงทุนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยยังมีอีกมากนะครับในภายใต้สภาพคล่องอย่างเงี้ยทำให้นักลงทุนเนี่ยสามารถที่จะเลือกธุรกิจตัวหนึ่งตัวใดหรือหลายๆตัวเข้าไปลงทุนได้ถ้าตราบใดที่สภาพคล่องในตลาดยังมีอยู่สภาพคล่องในเม็ดเงินที่เป็นเงินในการลงทุนยังมีอยู่เนี่ยผมทำให้ผมมีความเชื่อในเบื้องต้นว่าตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยจะไม่ตกต่ำถึงขั้นอย่างที่มีข้อกังวลกันอย่างน่าจะไปได้ดีได้ไปได้ดีก็คือสภาพคล่องในตลาดเรายังค่อนข้างสูงอยู่สภาพคล่องทั้งฝั่งหุ้นครับสภาพคล่องทั้งฝั่งนักลงทุนเนี่ยยังมีอยู่สูงจากเงินออมที่มีอยู่แล้วก็ที่ผ่านมาธุรกิจเอกชนที่เปิดแนวรบใหม่เนี่ยก็ยังมีอยู่ไม่มากแต่ของเดิมทำไว้ได้ดีมากสังเกตเห็นไหมว่าบริษัทจดทะเบียนในตลาดทรัพย์ในปีที่ผ่านมาก็ยังสามารถทำกำไรได้นะครับแล้วหลายบริษัทที่สามารถสร้างโกลด์สตอรี่ของตัวเองได้อันนี้ทำให้ผมมีความเชื่อมั่นว่าธุรกิจตลาดทรัพย์บ้านเรายังเป็นธุรกิจที่มีเสน่ห์น่าลงทุนอยู่
ครับแต่บางคนก็บอกว่าตัวเลขเศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยดีแบงก์เองก็ตอนนี้เองสินเชื่อหรือว่านี่ครัวเรือนเองก็ค่อนข้างสูงอันนี้คุณวิชัยคิดว่าตัวพื้นฐานเศรษฐกิจในประเทศเรามันยังน่าเติบโตได้อีกไหมครับมันก็ต้องมองสองแบบนะครับคือแบบหนึ่งว่าเวลามองในแง่นักลงทุนเนี่ยเห็นเศรษฐกิจไม่ค่อยดีก็เลยไม่ค่อยกล้าลงทุนหรือเปล่าแต่ในอีกมุมหนึ่งเนี่ยถ้าเศรษฐกิจของประเทศดูเหมือนไม่ค่อยดีแต่ว่าประเทศเพื่อนๆบ้านเราก็ไม่ดีเหมือนกันนั่นก็แปลว่ามันก็ยังมีช่องทางที่ทำให้เราทำธุรกิจต่อไปได้ไม่ใช่ว่าเราไม่ดีอยู่ที่เดียวแล้วที่อื่นเขาดีหมดถ้าอย่างนี้แล้วก็ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งผมเลยคิดว่าเราต้องมองภาพรวมด้วยมองภาพรวมอย่ามองแค่ที่ตัวเราเองอย่ามองที่ประเทศเราเองต้องมองประเทศเพื่อนบ้านด้วยว่าเขาเป็นยังไงแล้วอ่านธุรกิจให้ออกว่าอนาคตที่มันกำลังเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันจะเป็นอนาคตที่ก้าวไปสู่รูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งที่เราควรต้องศึกษาไว้ล่วงหน้าซึ่งผมก็โชคดีที่มีเพื่อนๆน้องๆลูกหลานที่เขามีความใส่ใจในเรื่องภาวะความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้พยายามศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็นำมาหารือกันอยู่เสมอๆทำให้เราพอจะถือว่าพอมีข้อมูลมีองค์ความรู้ที่ได้มาจากคนอื่นมากขึ้นการลงทุนที่เปิดกว้างมากขึ้นและทุกคนเข้าถึงการลงทุนได้มากขึ้นทำให้เกิดนักลงทุนหน้าใหม่ตามขึ้นมาด้วยนะครับวันนี้เองผมมีอีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจของนักลงทุนหน้าใหม่ซึ่งมีที่มาที่ไปน่าสนใจทีเดียวครับไปทำความรู้จักกับเธอครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่หนูครับค่ะสวัสดีก่อนอื่นต้องให้แนะนำตัวก่อนครับว่าปัจจุบันทำงานอะไรที่ไหนครับค่ะตอนนี้ทำงานอยู่ที่ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยนะคะแล้วก็อยู่ของส่วนห้องสมุดมารวยนะคะครับค่ะแล้วก็เปิดทำการทุกวัน8โมงครึ่งถึง3ทุ่มนะคะทำตำแหน่งอะไรครับเป็นทำความสะอาดค่ะการที่ได้มาอยู่ตรงนี้ซึ่งเป็นห้องสมุดมารวยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเราสำหรับการลงทุนใช่ไหมใช่ค่ะเป็นแหล่งให้ความรู้นะคะมีหนังสือมากมายแล้วก็หลากหลายให้เราศึกษาหาความรู้ได้ครับผมแล้วที่ผ่านมาพี่หนูได้เปิดอ่านหรือว่าทำความเข้าใจอะไรเกี่ยวกับการลงทุนมาบ้างก็อ่านบ้างค่ะค่ะอ่านบ้างครับเกี่ยวกับอะไรบ้างครับเกี่ยวกับก็การลงทุนทั่วไปอะค่ะครับสื่อทั่วไปแล้วความรู้ที่เราได้อะไรที่มันเป็นทำให้เราเป็นจุดเปลี่ยนของเราที่จะให้เรากล้ามาเป็นนักลงทุนหน้าใหม่แล้วก็เริ่มต้นการลงทุนเป็นการหาเงินหารายได้เพิ่มเป็นการแบบถ้าเราลงทุนนี่จะดีกว่าเราการที่เราฝากธนาคารไหมเพราะว่าดอกเบี้ยมันค่อนข้างน้อยมากแล้วก็ถ้าเทียบกับเงินเฟ้อแล้วมันเทียบกันไม่ได้เลยค่ะเข้าใจเงินเฟ้อด้วยนะครับถือว่าศึกษามาพอสมควรก็อ่านพอสมควรครับผมแล้วปัจจุบันเนี่ยถ้าถามถึงการฝากเงินเนี่ยที่ผ่านมาเราพอใจมากแค่ไหนมันเทียบกับอดีตไม่ได้เลยนะคะสมัยก่อนก็คือ 10% ใช่ไหมคะ 10 กว่าปีที่แล้วแต่เดี๋ยวนี้มันประจำแค่ 1% 1กว่าๆเองคือต่ำมากมันต่ำมากค่ะแล้วค่าของชีพก็สูงมากครับผมใช่แล้วเรามีข้อมูลยังไงถึงรู้ว่าอะไรที่มันเป็นการลงทุนให้ผลตอบแทนสูงกว่าจากการอ่านจากการฟังการพูดต่อค่ะก็อ่านบ้างแล้วก็สอบถามปรึกษาเจ้าหน้าที่ในห้องสมุดบ้างค่ะเขาก็จะให้คำแนะนำที่ดีบ้างได้ดีมากๆเลยอะค่ะครับผมแล้วเราเริ่มลงทุนด้วยการลงทุนประเภทไหนซื้อกองทุนรวมหรือว่าซื้อหุ้นครับซื้อกองทุนหุ้นกองทุนรวมค่ะคก็จะมี2ตัวนะคะคก็จะมีคือความเสี่ยงน้อยหน่อยก็คือกองทุนตราสารหนี้นะคะแล้วก็จะมีกองทุนหุ้นลงทุนในหุ้นโดยเฉพาะค่ะครับค่ะเราเข้าใจความเสี่ยงใช่ไหมครับค่ะเข้าใจค่ะก็ค่อยประเมินผลเหมือนกันค่ะเจ้าหน้าที่ก็ให้ที่ประเมินผลก่อนเพื่อวัดความเสี่ยงเราว่าจะเหมาะสมกับกองทุนประเภทไหนแล้วเริ่มต้น
ที่เป็นจุดเปลี่ยนสำหรับเราเลยคือเริ่มต้นซื้อกองทุนตั้งแต่เมื่อไรครับอันเพิ่งเริ่มปลายเดือนมีนาค่ะค่ะเพิ่งเริ่มก็เพิ่งปันผลไปได้ครั้งหนึ่งแล้วค่ะเทียบกันระหว่างเงินฝากกับกองทุนรวมที่เราซื้อมันแตกต่างกันยังไงก็แตกต่างค่ะก็ถือว่าใช้ได้ค่ะใช้ได้เลยค่ะครับถือว่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นก็รุนเหมือนกันค่ะวันไหนที่มันขึ้นเราก็ดีใจแต่วันไหนที่มันลงก็นะถือเป็นนานๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมแล้วเราวางแผนในการลงทุนกับกองทุนยังไงมองจังหวะการเข้าสะสมหรือว่าลงทุนยังไงก็มองจังหวะด้วยค่ะก็พยายามติดตามข้อมูลเรื่อยๆครับผมก็ไม่ยากเลยเข้าตลาดใช่ค่ะมันก็จะหาได้ง่ายกว่าที่อยู่ที่อื่นค่ะครับจากการที่เราติดตามข้อมูลแล้วทำให้เราทราบอะไรว่าจังหวะไหนที่เราควรลงทุนก็ทราบค่ะพอเข้าใจค่ะยังไงบ้างครับก็จะดูพูดตรงๆก็คือว่าช่วงไหนที่มันลงนิดนึงเราก็อาจจะไปซื้อเยอะหน่อยค่ะครับก็ไม่ได้ซื้อถั่วเฉลี่ยเพราะว่ารายได้ก็ไม่ได้เยอะเลยค่ะครับผมแล้วเงินที่เราจัดสรรว่าแบ่งมาลงทุนเนี่ยเป็นเงินส่วนไหนครับเป็นเงินที่แบบว่าที่หนูไม่ได้ใช้ค่ะเป็นเงินที่แบบว่าหนูฝากประจำหนูฝากประจำมันคือเอามาเปรียบเทียบระหว่างฝากประจำกับหนูซื้อกองทุนนั่นแหละที่จะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าหนูก็เลยเอาส่วนนั้นมาลงทุนในตัวนี้บ้างเป็นการกระจายความเสี่ยงใช่ถือว่าเป็นคนที่มีความรู้ด้านใช่ค่ะก็วางแผนพอสมควรอันนี้คือเรียนรู้ด้วยตัวเองใช่ค่ะอันนี้ถือว่าสำคัญมากใช่ค่ะสำคัญครับผมต้องดูงบการเงินของตัวเองด้วยค่ะในแต่ละเดือนเรามีได้รับเท่าไหร่แล้วก็รายจ่ายเท่าไหร่เราต้องใช่ค่ะแล้วแต่ละเดือนเราแบ่งการลงทุนไว้ไหมครับแบ่งค่ะแบ่งแต่ว่าบางส่วนที่แบ่งไว้ก็จะเอาฝากไว้ก่อนเพื่อรอจังหวะถ้าเราซื้อตอนที่มันถูกหน่อยแล้วก็จะได้หน่วยลงทุนเยอะหน่อยใช่ครับผมแต่ว่าเงินฝากปัจจุบันก็ยังมีก็พอมีบ้างตรงนี้เราวางแผนไงก็ไอส่วนนี้ก็เป็นส่วนอีกไปก็คือแบ่งเป็นส่วนๆค่ะครับยังไงบ้างครับเล่าให้ฟังนิดนึงก็ตอนนี้เหรอคะครับก็คือปัจจุบันมีอะไรบ้างปัจจุบันก็จะมีการออมก็จะมีฝากประจำนะคะฝากประจำที่ประจำปลอดภาษี1รายการแล้วก็มีกองทุน2รายการแล้วก็มีฝากของ TMB ของตลาดหลักทรัพย์อีก1รายการก็ประมาณแสนกว่าบาทค่ะแม่บ้านแล้วก็ออมทรัพย์อีกออมทรัพย์ก็อีกเหมือนอีกเฉพาะเวลาที่เราใช้สุขเสริญอย่างเงี้ยก็แบ่งเป็นส่วนไปครับผมแล้วที่ผ่านมามีการถอนออกมาบ้างไหมหรือว่าเป็นการสะสมลงทุนไว้เลยสะสมลงทุนค่ะไปเรื่อยๆพอจะบอกตัวเลขได้ไหมไม่เยอะค่ะยังน้อยอยู่เพิ่งเริ่มต้นยังน้อยอยู่ครับผมความรู้ของเราที่เราได้จากการศึกษาแล้วก็ผลตอบแทนที่เราได้เราต่อยอดให้กับคนข้างๆไหมแนะนำว่าควรจะแบ่งเงินลงทุนแบบเรานะเราจะเห็นผลตอบแทนก็แนะนำค่ะแต่ว่าณตอนนี้คืองบการทุนเขายังไม่เหมือนเราการที่เขาจะมาลงทุนอย่างนี้มันต้องเป็นเงินที่เย็นจริงๆใช่ค่ะเพราะว่าการที่เราจะรู้ว่ามันจะได้หรือว่ามันจะไม่ได้มันต้องระยะยาวใช่ค่ะมันต้องใช้เวลานิดนึงใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราอ่านไว้เราศึกษาไว้เราเก็บไว้ก่อนก็ได้แล้วค่อยมาลงทุนมันก็ไม่เสียหายค่ะครับผมในอนาคตวางแผนว่ายังไงต่อจะลงทุนยาวไปเรื่อยๆหรือว่ามีความคิดอยากจะหาช่องทางการลงทุนรูปแบบอื่นวางแผนยังไงบ้างก็ลงทุนไปเรื่อยๆก่อนค่ะเพราะว่าจริงๆถ้าจะลงทุนอย่างอื่นมันต้องมีความรู้เยอะมากแล้วต้องศึกษาเยอะๆอีกอย่างหนึ่งก็ไม่ได้มีความรู้สักขนาดนั้นการที่เราจะไปลงทุนอะไรที่มันเสี่ยงจนเกินไปมันก็ถ้าเราล้มมาก็ไม่คุ้มใช่ไหมสำคัญค่ะสำคัญค่ะครับผมแล้วอย่างหุ้นเรามีความคิดไหมครับว่าเราอาจจะเป็นนักลงทุนหน้าใหม่ในหุ้นบ้างไม่ค่ะหนูเคยมีความคิดว่าจะซื้อจะเปิดพอร์ตจะอะไรก็แต่ถ้าเรามีเงินอยู่แค่นี้ถ้าเราไปเปิดอย่างนั้นถ้าสมมติว่าเราไม่มีความรู้ในตัวนั้นเลยไม่มีความรู้ด้านพื้นฐานตัวนั้นเลยถ้าสมมติว่าเรามีเงินอยู่น้อยเราลงหมดเราหมดเลยนะกลัว คือยังมีความกลัวยังมีความกังวลอยู่ใช่ค่ะแต่อะไรเราให้มืออาชีพเขาบริหารให้เราดีกว่าถึงอย่างน้อยก็อาจจะแบบว่าอาจจะไม่ได้ร่ำรวยรวดเร็วทันใจแต่ว่าเราใช้เวลานิดนึง
จริงๆแล้วการทำงบดุลของตัวเองนะคะคือแต่ละคนเนี่ยเราจะรู้อยู่แล้วแต่ละเดือนอย่างพวกหนูจะรู้อยู่แล้วแต่ละเดือนเราจะได้เงินเดือนเดือนละเท่าไหร่ครับแล้วรายจ่ายเราจะมีอะไรบ้างเราก็ต้องมีที่อยู่อาศัยค่ารถค่าอาหารการกินเราก็ต้องแบ่งออกไปครับแล้วส่วนไหนที่มันแบบว่าที่เราเหลือเราก็แบ่งเป็นส่วนๆอันไหนที่เราเหลือก็เข้าธนาคารหรือไม่ก็ซื้อตราสารหนี้ก็ได้ค่ะตราสารหนี้คือความเสี่ยงต่ำมากแล้วก็ได้ดีกว่าฝากธนาคารใช่ค่ะครับผมเพราะว่าเราสมมติว่าเราจะขายวันนี้พรุ่งนี้เราได้ตังค์เลยครับใช่อันนี้คือตราสารหนี้จะดีกว่าฝากธนาคารด้วยซ้ำค่ะแล้วหุ้นล่ะครับมุมมองของเราที่มองเข้าไปเป็นยังไงของหนูล่ะคะก็โอเคค่ะตอนนี้ก็ถือไปเรื่อยๆก็โอเคค่ะตามภาวะตลาดด้วยค่ะตามภาวะตลาดโลกด้วยก็ต้องใจเย็นค่ะนี่ถึงขั้นมีความรู้เกี่ยวกับการลงทุนตลาดโลกนี่ถือว่าศึกษามาดีก็อ่านก็ดูข่าวค่ะก็คือการที่เราจะลงทุนอะไรก็ช่างก็เหมือนอะไรคือเราต้องเปิดกว้างที่จะเรียนรู้อย่าปิดกั้นตัวเองอะไรที่แบบว่ามีคนนู้นคนนี้พูดมาเราก็ต้องหาความรู้ว่าโอเคมันจริงไหมอะไรไหมเราก็ต้องอ่านเราก็ต้องศึกษาครับผมถือว่าเป็นต้นแบบที่น่าสนใจทีเดียว ครับผมขอบคุณค่ะจะส่งต่อยังไงไหมครับหรือว่าค่ะจริงจริงจริงก็อยากให้ทุกอาชีพนะคะครับรู้จักลงทุนคืออย่างน้อยคุณลงทุนเดี๋ยวนี้มันจะมีกองทุนที่แบบว่าไม่ต้องซื้อเยอะก็ได้อย่างของแบบทุกเดือนก็มีใช่ทุกเดือนก็มี คือเรามีเท่าไหร่เราก็คือเป็นเงินที่เราไม่ใช้อ่ะเป็นเงินเย็นนะคะแล้วก็เก็บสักเดือนละ1,000-2,000ก็ได้ก็สะสมไปเรื่อยๆค่ะครับผมแล้วปีก็ได้เยอะเองค่ะเป้าหมายสูงสุดของเรามีไหมครับว่าเงินออมของเราที่อยู่นี้จะเก็บไว้ทำอะไรใช่สำหรับลูกหรือว่าสำหรับเกษียณอายุเผื่อตัวเองตอนอายุเยอะๆเผื่อ60-70ไม่มีคนเลี้ยงเราก็ต้องวางแผนตั้งแต่ตอนนี้เพราะว่าตอนนี้ก็40แล้วถ้าอยู่30ปีข้างหน้าไม่มีคนเลี้ยงเราก็ต้องเก็บแล้วก็ต้องเริ่มต้นจริงๆถ้าเริ่มต้นตั้งแต่อายุน้อยๆจะดีมากเลยค่ะโอเคตอนนี้ผมเห็นด้วยมากๆครับถือว่าเป็นแนวคิดที่น่าสนใจทีเดียวเพราะว่าโอกาสที่ได้ทุกปีอยู่กับความรู้ด้านการลงทุนมาตลอดเวลาก็เลยทำให้เรามีความรู้เข้าใจหนังสือมากขึ้นครับผมแนะนำคนอื่นยังไงสำหรับคนที่อาจจะข้อมูลน้อยเข้าถึงข้อมูลได้น้อยกว่าเราแบบจริงๆถ้าอยากรู้ข้อมูลอย่างนี้ก็คือไปปรึกษาที่ธนาคารก็ได้ค่ะเขาจะให้คำแนะนำว่าเรารับความเสี่ยงได้แค่ไหนใช่ค่ะเขาจะมีคำแนะนำให้ค่ะหรือไม่ก็ดูอินเทอร์เน็ตก็ได้ค่ะถ้าเพราะว่าทุกวันนี้มันเทคโนโลยีอยู่แล้วค่ะคือบ้านเน็ตมันได้คุณจะรู้อะไรคุณเสิร์ชได้เลยค่ะใช่ผมถามย้อนไปนิดนึงพฤติกรรมการใช้เงินการออมของเราก่อนหน้านี้เป็นยังไงเช่นเงินออกมาก็ซื้อหวยบ้างโนค่ะไม่เล่นเป็นยังไงบ้างครับไม่เล่นค่ะเพราะว่าเป็นคนที่แบบว่าไม่ฟุ้งเฟ้อแล้วก็ไม่พูดง่ายๆคือไม่ใช้เงินอย่างประหยัดครับใช้เงินอย่างรู้คุณค่าเพราะว่ากว่าเราจะได้มาแต่ละบาทนี่มันไม่ใช่ง่ายๆเลยยากมากๆค่ะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะใช้จะซื้ออะไรจะใช้อะไรเราต้องคิดต้องทบทวนว่ามันคุ้มกับที่เราจะใช้ไหมคุ้มกับที่เราจะซื้อไหมครับใช่นี่ก็เป็นที่มาที่เรามีเก็บสำหรับการลงทุนด้วยซึ่งเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็วางแผนต้องปฏิบัติให้ได้ด้วยนะคะสำคัญค่ะต้องปฏิบัติให้ได้ด้วยมีวินัยต้องมีวินัยในตัวเองมากๆครับผมก็เลยทำให้เราประสบความสำเร็จก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นค่ะแต่แค่เราไม่ได้เดือดร้อนก็อยู่ได้แต่ว่าก็ต้องทำไปเรื่อยๆนะคะครับมีคติอะไรที่ตัวเองยึดถือสำหรับการใช้ชีวิตหรือการออมกันใช้ชีวิตการลงทุนหรอคะก็ต้องประหยัดอดออมแล้วก็ขยันมันต้องคู่กันนะคะครับประหยัดขยันอดออมคุณต้องมีครบนะคะประหยัดแต่คุณไม่รู้จักอดออมคุณก็หมดนะคะครับผมใช่ค่ะเราก็ต้องเพิ่มโอกาสของเงินด้วยการเอาเงินรู้จักเอาไปลงทุนบ้างอะไรบ้างใช่ค่ะอยากให้พี่หนูช่วยย้ำอีกทีครับว่าการเริ่มต้นการลงทุนมันเปลี่ยนชีวิตของเรายังไงครับฝากไปถึงผู้ชมจริงๆมันก็จะดีกับเราในอนาคตนะคะเป็นการวางแผนตัวเองแล้วเป็นการวางแผนการใช้เงินในแต่ละวันของเราด้วยค่ะมีการมีเป้าหมายเราจะวางแผนว่าอีก5 ปี 10 ปีเราจะยังไงเราก็ต้อง
พยายามหาความรู้แบ่งลงทุนอะไรที่แบบให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการที่เราเงินเราไปนอนไว้ที่ธนาคารนะคะพูดง่ายๆเลยก็คืออยากให้ทุกคนศึกษาหาความรู้เยอะๆเพราะว่าทุกวันนี้มันความรู้มันหลากหลายมากๆเราดูในอินเทอร์เน็ตดูในหนังสือก็ได้ดูในมันนี่ชาแนลก็ได้ค่ะใช่ค่ะเขาจะมีบอกวิธีการลงทุนทุกวันอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นจะให้ทุกคนสนใจแล้วก็วางแผนการใช้ชีวิตแล้วก็การใช้เงินการใช้งบเงินงบดุลของตัวเองนะคะเผื่ออนาคตข้างหน้าลูกหลานเราจะแบบว่าไม่ลำบากอ่ะใช่แล้วเราก็จะสบายเราก็จะสบายแบบพอเราอายุเยอะๆเราก็ไม่ต้องมานั่งแบบว่าให้ลูกหลานเลี้ยงอ่ะพูดง่ายๆเลยค่ะก็จะดีค่ะดีมากๆครับและนี่ก็คือตัวอย่างของนักลงทุนหน้าใหม่ที่เริ่มต้นการลงทุนอย่างน่าสนใจทีเดียวครับจากการที่คลุกคลีอยู่กับการลงทุนอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ขยันศึกษาหาความรู้รวมถึงความมีวินัยในตนเองทำให้การลงทุนนั้นเริ่มเห็นความสำเร็จขึ้นมาบ้างวันนี้ต้องขอบคุณพี่หนูนะครับที่มาเล่าประสบการณ์ที่น่าสนใจให้เราฟังขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะยินดีค่ะยินดีนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างของผู้ที่ประสบความสำเร็จจากการเป็นนักลงทุนหน้าใหม่นะครับอย่างที่ทราบกันดีว่าการลงทุนนั้นยังไม่มีคำว่าสายสำหรับใครที่จะเริ่มต้นการลงทุนสามารถศึกษาหาความรู้ได้ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงที่ห้องสมุดมาบวยด้วยครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ